ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ที่กัมพูชาเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่ว่าไม่ได้เหมาะอวยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ชื่อดังที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ค่ะยังไม่บอกนะคะไม่เฉลยว่าคืออะไรดูกันเองเลยค่ะว่ากันว่าตอนนี้พี่น้องกัมพูชาต่างมารุมกันถ่ายรูปที่จังหวัดกำปอดซึ่งมีสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามมากๆนั่นก็คือมะนามพ่นน้ำว่ากันว่าตอนนี้รูปปั้นมาน้ำกำลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดกำปอดถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่เร็วๆนี้ชาวกัมพูชาจำนวนมากได้พุ่งความสนใจแล้วก็แห่กันมาถ่ายรูปสถานที่ที่มีรูปปั้นมาน้ำที่เรียกว่าสมุดบันตึกตั้งอยู่ในจังหวัดกำปอดโดยแท้จริงแล้วนอกจากกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจริมคลองในจังหวัดกำปอดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากยังได้มาเยือนสถานที่แห่งใหม่เพื่อมาชมรูปปั้นมะนาวพ่นน้ำที่อยู่ริมคลองซึ่งกำลังสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ทุกคนเพลิดเพลินกับความงามของกัมพูชาและปีใหม่ของเขมรที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้โดยรูปปั้นมะนาวที่มีขนาดใหญ่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดกำปอดตามข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำปอดเมื่อวันที่14มีนาคมปี2567ที่ผ่านมาได้มีการออกข่าวรายงานยืนยันว่าช่างฝีมือกำลังเร่งเตรียมการขยายสวนสนุกโรงยิมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินและเพื่อให้การก่อสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์จะต้องมีการก่อสร้างรูปปั้นม้าน้ำให้เรียบร้อยก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เขมรที่กำลังจะมาถึงนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยว่ากันว่ามะนาวพ่นน้ำนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจากมะน้ำเป็นรูปปั้นที่มีความสูงถึง8เมตรเรียกว่ามองเห็นในระยะไกลและตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่รูปภาพมะนาวพ่นน้ำของกัมพูชานะคะหลายๆคนก็สังเกตว่ามีลักษณะเหมือนกับเมอร์ไลออนที่ประเทศสิงคโปร์เป๊ะเลยซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเมอร์ไลออนนั้นเป็นสัญลักษณ์คู่ประเทศสิงคโปร์ที่มีอายุครบรอบ50ปีในปี2565ที่ผ่านมาโดยเมอร์ไลออนนั้นเป็นสัตว์ลูกครึ่งอิงประวัติศาสตร์ที่มีหัวเป็นสิงโตแล้วก็มีลำตัวเป็นปลาโดยส่วนหัวสิงโตนั้นจะเป็นตัวแทนของชื่อดั้งเดิมของสิงคโปร์คือสิงหปุระหรือเมืองสิงคโปร์ส่วนลำตัวปลาจะเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายของสิงคโปร์ในฐานะหมู่บ้านชาวประมงซึ่งเรียกกันในสมัยก่อนว่าเทมาเซกซึ่งมีรากศัพท์เดียวกับคำว่าทาสิหรือคำว่าทะเลสาบในภาษามาเลโดยจุดเริ่มต้นของเมอร์ไลออนแม้จะไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่ามีตำนานเล่าขานกันว่าเจ้าชายแสงนีลาอุตตมาแห่งเมืองพาเลมบังประเทศอินโดนีเซียผู้ค้นพบท่าเรือสินค้าเก่าแก่ของเมืองเทมาเซกได้เห็นสัตว์รูปประหลาดคล้ายกับสิงโตตอนที่มาถึงเกาะแห่งนี้เจ้าชายแสงจึงตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ขึ้นใหม่ว่าสิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบันซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตคำว่าสิงและปุระซึ่งแปลว่าเมืองสิงและได้ขนานนามอีกชื่อว่าเมอร์ไลออนที่เกิดจากคำว่าเมอร์ที่แปลว่าทะเลและไลออนที่แปลว่าสิงโตโดยต่อมาในปี2507สัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นสิงโตและมีลำตัวเป็นปลาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นโลโก้ให้กับการท่องเที่ยวสิงคโปร์โดยการออกแบบนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นหมู่บ้านชาวประมงรวมกับสิงหปุระเพื่อเป็นการรำลึกถึงช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เกาะแห่งนี้ได้ถูกค้นพบซึ่งโลโก้เมอร์ไลออนได้จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2509และได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลายาวนานถึง33ปีนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงพุทธศักราช2540โดยรูปปั้นเมอร์ไลออนเป็นแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปที่สำคัญของผู้ที่ไปเยือนประเทศสิงคโปร์
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2515จากช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ที่ชื่อว่าลิมนังเซงโดยใช้แบบร่างโดยศิลปินที่ชื่อว่าขวานใส่เคียงเป็นต้นแบบโดยส่วนหัวสิงโตและส่วนลำตัวที่เป็นปลามาจากตำนานที่ถูกเล่าส่งต่อมาจากอดีตโดยรูปปั้นสร้างให้หันออกไปยังท้องทะเลตามหลักห่วงจุ้ยซึ่งนายช่างลิมที่เป็นประติมากร นั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปั้นเมอร์ไลออนหลังจากที่เขาได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดแข่งขันที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งสำหรับเรื่องนี้แม้แต่คนสิงคโปร์หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าช่างลิมไม่ได้ปั้นเมอร์ไลออนด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากลูกๆทั้ง8คนของเขาโดยลูกๆที่โตหน่อยก็จะปีนขึ้นไปบนนั่งร้านและช่วยแกะส่วนตาของเมอร์ไลออนส่วนน้องเล็กก็จะแกะสลักเกล็ดปลาและครีบในส่วนหางของเมอร์ไลออนโดยลูกๆทุกคนมีความยินดีและภูมิใจที่ได้ช่วยบิดาของเขาทำงานนี้และยังไปช่วยงานที่สถานที่ก่อสร้างเกือบทุกวันทั้งก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนโดยหลังจากนั้นวันที่15กันยายนพุทธศักราช2515อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูได้เป็นประธานในพิธีติดตั้งและเผยโฉมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการที่ป่าแม่น้ำสิงคโปร์โดยเมอร์ไลออนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามหลักห่วงจุ้ยซึ่งเชื่อว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้รูปปั้นเมอร์ไลออนณเมอร์ไลออนพาร์คกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของประเทศสิงคโปร์ที่ทุกคนรู้จักกันไปทั่วโลกโดยอย่างไรก็ตามในพุทธศักราช2540ก็ได้มีการสร้างสะพานเอสพลานาดเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรจากตัวเมืองไปยังย่านมารีนาซึ่งส่งผลให้ทัศนียภาพของเมอร์ไลออนนั้นถูกบดบังจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการย้ายที่ตั้งของเมอร์ไลออนไปอยู่ณตำแหน่งใหม่ซึ่งในปีพุทธศักราช2545ได้มีการคัดเลือกสถานที่ถึง8แห่งที่จะเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของเมอร์ไลออนก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ย้ายรูปปั้นเมอร์ไลออนไปตั้งอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คแห่งใหม่ที่หน้าศูนย์การค้าวันฟูลตันซึ่งห่างจากจุดเดิมไปประมาณ120เมตรซึ่งเหตุผลสำคัญก็คือเมอร์ไลออนต้องตั้งอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำสิงคโปร์เท่านั้นเนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เพราะเป็นบริเวณที่เจ้าชายแสงนีลาอุตมาได้เห็นสัตว์ที่ท่านคิดว่าเป็นสิงโตที่เห็นเป็นครั้งแรกนั่นเองและนอกจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2552รูปปั้นเมอร์ไลออนก็ได้มีบทบันทึกที่สำคัญก็คือถูกฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงตอนบ่ายทำให้ชิ้นส่วนบริเวณแผ่นคอนั้นตกลงมาจนเกิดเป็นรูที่เป็นรูปคลื่นที่ส่วนฐานของรูปปั้นโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นรูปปั้นเมอร์ไลออนถูกปิดไปประมาณ1เดือนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นในปี2561การท่องเที่ยวสิงคโปร์ก็ได้เปิดตัวการ์ตูนเมอร์ไลออนโดยตั้งชื่อว่าน้องเมอร์ลี่เพื่อดึงดูดเด็กๆและเยาวชนซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากความน่ารักของเมอร์ลี่ครองใจผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและนับตั้งแต่นั้นมาเมอร์ไลออนและเมอร์ลี่ก็ทำหน้าที่เล่าขานตำนานที่ผ่านมาในอดีตพร้อมสร้างเรื่องราวบทใหม่มากมายเกี่ยวกับเมอร์ไลออนและน้องเมอร์ลี่ต่อไปซึ่งขีตันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์กล่าวว่าเมอร์ไลออนเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองสิงคโปร์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกมาอย่างยาวนานซึ่งนับเป็นหนึ่งในตัวแทนการท่องเที่ยวที่ช่วยให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากขึ้นและเป็นบ้านเกิดที่ชาวสิงคโปร์ทุกคนภาคภูมิใจหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากของธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำให้หลายๆคนอยากจะร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีให้กับเมอร์ไลออนโดยอย่างไรก็ตามได้มีการจัดนิทรรศการศิลปะเกี่ยวกับเมอร์ไลออนที่หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ารับชมอีกด้วย